มีข่าวหนึ่งข่าวจากต่างประเทศเกี่ยวกับการเมืองนะครับนี่เปลี่ยนเรื่องและดำรงหักดิบเลยเปลี่ยนเรื่องเลยคือท่านประธานาธิบดีโจไบเดนได้ทำเขาเรียกลิงก์หรือทำอะไรล่ะครับออกมาประกาศนะฮะทำเป็นเทปออกมาประกาศเลยว่าจะลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกในปีหน้าปี24เนี่ยในอเมริกาจะเลือกประธานาธิบดีอีกทางพรรครีพับลิกันเนี่ยก็แน่นอนก็มีคุณทรัมป์เนี่ยเสนอตัวลงเลยนะครับแม้จะมีคู่แข่งคนอื่นก็ว่ากันไปตามกระบวนการการคัดเลือกของแต่ละพรรคแต่ส่วนเดโมแครตเนี่ยซึ่งผมติดตามการเมืองในอเมริกาเนี่ยจะว่าไปบางทีมากกว่าการเมืองในประเทศไทยเพราะว่าดูของเขามีระบบอะไรดีเราเห็นมาการคัดเลือกคนเป็นตัวแทนของพรรคนะฮะถามเมื่อคืนนี้นอนคิดว่าเอ๊ะทำไมโจไบเดนมาประกาศเมื่อวานนี้อ๋อเพราะว่าก่อนหน้าในหนึ่งวันเนี่ยหลานชายอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีได้ประกาศและเสนอตัวจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตครับโจไบเดนก็เลยรีบประกาศเลยว่าท่านเนี่ยจะลงอีกทั้งที่วันนี้เนี่ยท่านเนี่ย80แล้วเพราะนั้นกว่าจะผ่านไปอีก2ปี82ไปเป็นต่ออีก4ปีเนี่ยถึง86เลยนะครับผมก็ถามท่านว่าเอ๊ะท่านอายุมากแล้วทำไมท่านลงท่านจะทำอะไรได้ท่านบอกว่าทำอยู่ทำแล้วและจะทำต่อสรุปโจไบเดนก็จะมาเจอกับโดนัลด์ทรัมป์คู่ปรับเก่าคงจะน่าสนุกและน่าติดตามมากในการเมืองในสหรัฐเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะดูกันไปว่าทางพรรคเนี่ยจะตามใจแต่ผู้ที่ยื่นความจำนงแต่ว่าโดยมารยาทที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีคนไหนที่เป็นอยู่หนึ่งสมัยแล้วเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นในที่จะสมัครได้อีกในสมัยที่สองยกตัวอย่างนายโอบามาเนี่ยนะฮะพอเป็นอยู่สมัยที่หนึ่งสมัยที่สองเขาก็ได้เป็นตัวแทนอีกและก็ได้รับการเลือกจากประชาชนด้วยครับนี่ก็ขออนุญาตรายงานข่าวต่างประเทศที่ผมติดตามมาสู่พวกเราชาวแบไตครับสงสัยค่ะหมายฟังข่าวแล้วก็สงสัยคุณวงแต่ Republican นี่เขาไม่มีคนแล้วเหรอคะเขาหาไม่ได้เหรอคะเขาต้อง Republican ก็มีนายอะไรนะฮะที่จำได้ไหมที่เราไปประเทศไหนแล้วเขาโบกมือให้เราเนี่ยรองประธานที่ประดีไมค์เพนส์เหรอคะนี่ฮะก็เสนอตัวแล้วครับโอเคค่ะทั้งฝ่ายเดโมแครตนี่หมายถึงโจไบเดนนี่คะหลานเคนเนดีจะลงฝ่ายเดโมแครตครับก็ตอนนี้ไบเดนก็เป็นประธานที่ประดีที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาแล้วนี่แกยังจะลงอีกเหรอคะแกลงเที่ยวนี้หมายเดาได้เลยว่าแกต้องแพ้ทรัมป์แน่ๆเพราะว่าแกบอกว่าแกจะทำต่อไงผลคะแนนออกมาก็มินเมย์มากๆแล้วทรัมป์ก็มาแบบโอ้โหจะต้องเอาให้ได้ทรัมป์เสียหน้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะใช้ทุกวิถีทางอย่างเงี้ยนะคะก็หมายว่าแพ้แน่ๆเลยแล้วมันไม่มีใครหนุ่มๆหรือไงประชากรต้องไม่รู้กี่ล้านคนนะคะมันน่าจะมีออกมานะก็งงๆอยู่เหมือนกันพอได้ยินข่าวไปต้องตามข่าวนี้ต่อไปแต่นี่มันเป็นความยื่นความจำนงของตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพรรคจะเลือกคนนี้ใช่ไหมแต่โดยมารยาทพรรคก็คงไม่คัดค้านเพราะว่ามันก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมันเป็นการเมืองของอเมริกันด้วยนะครับอเมริกันเองก็มีการเมืองที่ซับซ้อนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศไทยนะครับพี่ครับประธานาธิบดีหลายท่านเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นนะว่ามีฐานคะแนนเสียงมีวิธีการที่เข้ามาสู่อำนาจเนี่ยด้วยวิธีการต่างๆเนาะแล้วก็ทรัมป์เองนะครับเมื่อตอนที่เลือกตั้งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็คะแนนหมิ่นนะครับก็คือว่าไปชนะโดยการที่คะแนนที่การตัดสินที่ศาลที่รัฐฟลอริดาจำได้ไหมครับหลายปีก่อนนะฮะก็คือว่าแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีวิธีการนับคะแนนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียก electoral vote ใช่ไหมก็คือว่าจะเอาคนที่เป็นตัวแทนของรัฐมาโหวตเป็นประธานาธิบดีนะฮะคราวนี้มันมีเสียงอยู่แค่1หรือ2เสียงเท่านั้นนะครับที่
เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นตัวแปรเนี่ยนะครับแล้วก็ทรัมป์ก็ชนะขึ้นมาซึ่งตอนที่ทรัมป์ทำหน้าที่เนี่ยนะครับก็ถือว่าต้องบอกนะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจอเมริกาดีเนาะต้องบอกไว้อย่างนั้นแล้วก็แต่ว่าเขาก็คนอเมริกันมีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะแต่ว่าหลายๆคนหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราบอกกันเลยว่าทรัมป์เนี่ยแค่แบบแค่หัดที่จะไม่พูดเนี่ยนะก็สามารถที่จะดีขึ้นนะเพราะว่าพูดทีไรมีเรื่องทุกทีเขาเป็นคนปากจัดนะครับเวลาเขามีความเห็นมีอะไรออกมาเนี่ยนะก็แบบว่าคนก็จะแบบโมโหทีนะแต่ว่าก็ทำงานได้ดีนะครับส่วนของไบเดนเองนะครับก็ถ้าเราผมคิดว่าเขาทำงานเป็นแบบเขาเรียกอะไรดีล่ะแบบปกติแล้วกันเนาะคือไม่หวือหวาไม่ฟูฟ่านะทำไปตามเรื่อยๆแต่ว่าคนก็ไม่ชอบนะคนไม่ชอบเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่ๆก็คือว่าทำไปตามระเบียบกฎทุกอย่างไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมก็สงสัยเหมือนคุณไหมเหมือนกันครับว่าเอการที่ตอนนี้เนี่ยอเมริกาเป็นจุดที่มีข้อที่จะต้องปรับปรุงหลายอย่างนี่นะคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรัฐบาลในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาดูแลบ้างนะดูอย่างธนาคารกลางสหรัฐนะเจเน็ตเยเลนเนี่ยก็โอ้โหอายุแบบนะครับคนเก่าอลันกรีนสแปนเนี่ยก็เก่ามากจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอายุนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมก็แปลกนะซึ่งการที่จะทำให้มีความนิยมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่นะครับประธานาธิบดีก็จะมาจากไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการรัฐหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นดาวรุ่งมาจากรัฐต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีดาวรุ่งหรือว่าทายาทบ้างนะที่อยากจะเห็นเนี่ยนะครับก็ยังไม่เห็นหลายหลายคนที่ผมคิดว่าเขามีความสามารถแล้วเขายังไม่มีโอกาสได้ทำเนี่ยเช่นอัลกอร์ด้วยนะครับเขาเก่งมากนะอัลกอร์ก็เก่งมากๆครับแล้วก็คุณตระกูลคลินตันนะครับคลินตันเองสมัยที่เป็นประธานาธิบดีคลินตันชายนะครับก็ทำให้อเมริกาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับทำงานได้ดีเยี่ยมคนชอบทุกอย่างครับเสียอย่างเดียวมีปัญหาเรื่องสาวๆนะคุณลูอิสกี้เท่านั้นจริงๆนะคือพอคุยกับคุณอเมริกันเนี่ยคนเมกันบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่มีประธานาธิบดีมาเนี่ยคลินตันเนี่ยทำงานดีที่สุดเสียอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องส่วนตัวเขาพูดอย่างนี้เลยนะหลายคนแต่หลายคนคุณโน้ตบอกว่าถ้าเขาบริหารเรื่องส่วนตัวเขาเก่งเนี่ยเขาย่อมบริหารประเทศเก่งนะเขาว่าอย่างนั้นอย่าพูดถึงโจไบเดนเนี่ยญาติใหม่หลายคนที่อยู่อเมริกาทุกคนเลือกโจไบเดนหมดแต่ตอนนี้ทุกคนบ่นหมดเลยว่าคราวหน้าจะไม่เลือกโจไบเดนแล้วช้าแกโอ้ที่ช้าแกเดินทีถอยทีเนี่ยนะก็แบบก็ไม่มันอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาจักรยานล้มนะทุกคนตกใจกันหมดแล้วล้มอย่างแรงเลยนะแล้วก็ลุกขึ้นมายืนอย่างเร็วเลยนะก็ถือว่าเมื่อกี้พูดถึงคลินตันนะครับก็ยังต้องพูดถึงคลินตันหญิงด้วยนะครับคุณฮิลลารีคลินตันเนี่ยเราต้องบอกนะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ไหมบอกว่าเขาบริหารครอบครัวดีเขาต้องบริหารประเทศได้ดีด้วยเนี่ยนะคลินตันเองเนี่ยถึงตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับฮิลลารีเองเป็นน่าจะเป็นมีตำแหน่งใหญ่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับในรัฐบาลนั้นด้วยแล้วก็ทำงานได้ดีเยี่ยมนะมีคนบอกเลยนะครับว่าตอนนั้นจริงๆถ้าคลินตันไม่อยู่เนี่ยให้ฮิลลารีขึ้นมาแทนเนี่ยก็ยังดีมากๆเพราะว่าฮิลลารีเองเป็นคนที่เก่งมากๆไงและฮิลลารีเนี่ยก็ได้ฝึกงานผมคิดเงี้ยเธอฝึกงานมาถึง8ปีเต็มๆนะเพราะสามีเป็นประธานาธิบดี2สมัยและเธอก็อยู่ในตำแหน่งในรัฐบาลในสภาตลอดก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รับการฝึกงานมา8ปีเต็มๆน่าจะได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอเมริกาก็ในสมัยนั้นคุณดำรงถ้าเกิดโอบามาไม่เด่นขนาดนั้นเนี่ยฮิลลารีชนะแน่ๆตอนนั้นประวัติศาสตร์อเมริกาก็คือไม่มีประธานาธิบดีหญิงคนแรกก็มีประธานาธิบดีผิวสีคนแรกก็กลายเป็นแต่โอบามาเข้าตาไหมพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยดีในสากลก็ว่าดีนะคะแต่คนในอเมริกาใหม่ก็ไม่ชอบแต่ฮิลลารีก็เฉียดนะ
ผมเชียร์เฮลลี่คลินตันเออเฮลลี่เก่งเนาะใช่ใช่เดี๋ยวผมต้องขอออกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายแล้วโอเคครับพอดีนั่งแถวแรกคนแรกเบอร์หนึ่งเจอกันวันเสาร์ค่ะพี่ใหญ่ค่ะเจอกันวันเสาร์ค่ะเดินทางปลอดภัยครับพี่ใหญ่ครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดอย่างที่คุณหมายว่าถ้าเกิดว่าเอ๊ะไม่มีคนเก่าจริงๆเนี่ยนะครับก็คือเขาต้องจริงๆมันเป็นเทอมใช่ไหมพี่ใหม่ก็คือว่ามันสองปีสองปีหรือสี่ปีสี่ปีนะจำไม่ผิดสี่ปีสี่ปีไม่ใช่ค่ะสี่ปีสี่ปีใช่ไหมแต่สองปีเลือกทีเลยต้องถามคุณดำรงค่ะเรื่องโอ้มันลืมมานะอยู่ต้องไปมันมีกลางเทอมด้วยนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยคนที่เขาไอ้พวกกลางเทอมอ่ะมันเหมือนกับออโต้อยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องโหวตในสภาหรือไงเนี่ยนะครับแต่ว่าพอต้องเลือกใหม่เนี่ยก็มีปัญหามีอะไรหลายๆอย่างเนาะก็คือเราเห็นอะไรหลายๆอย่างที่คนไบเดนนี่ทำแล้วรู้สึกว่าแปลกๆทำไมอยู่ๆก็ทำแบบนั้นเนี่ยนะครับหลายเรื่องเหมือนกันฮะก็ต้องมาคอยดูครับคนที่เลือกนะเราผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนคนที่เลือกไบเดนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วก็อยู่ในแถบเมืองใหญ่นะฮะรัฐที่เป็นเมืองใหญ่ๆเช่นแถวๆแคลิฟอร์เนียครับแถวๆอะไรดีล่ะนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กรัฐอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับแต่ว่าไบเดนไอ้ทรัมป์เนี่ยครับเขาจะได้รับคะแนนเสียงจากคนที่เป็นรัฐที่อยู่ตรงกลางดีกว่าดีพูดอย่างนี้ได้ไหมพี่ไหมคนอเมริกันแท้ๆเนี่ยเลือกทรัมป์เยอะนะเลือกทรัมป์เยอะมากคนขาวเดี๋ยวพวกรวมทั้งพวกเรดเน็กไม่เรียนอย่างนี้คุณน็อตก็คือในประวัติศาสตร์อเมริกาตะกี้พี่ใหญ่บอกว่าเชียร์ฮิลลารีผู้หญิงเนี่ยขึ้นยากมากจำเพลินได้ไหมคะใช่ใช่เพลินจำได้ไหมเพลินเนี่ยดังมากๆเป็นสตรีอลาสกานะผู้หญิงใช่ที่อลาสกาดังขนาดที่ได้เกือบขึ้นอ่ะเสร็จแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเพราะเป็นผู้หญิงไม่จะดังขนาดไหนอเมริกาก็ยังไม่รู้สิเหยียดเพศหรือเปล่าจำดอนเลมอนได้ไหมคะดอนเลมอนพิธีกร CNN anchor ของ CNN ที่เพิ่งถูกไล่ออกไปอยู่ตั้ง17ปีถูกไล่ด้วยเหตุผลอะไรเซ็กซี่ค่ะก็คือโดนหาว่าเหยียดเพศพูดออกทีวีว่าเหยียดเพศทั้งนั้นที่เขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าแบบดูถูกผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยแม้กระทั่งเพื่อนโรงงานก็ไปดูถูกเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวถูกไล่ออกไปเลยงงมากมันจะต้องมีเหล่านี้ในเรื่องเหล่านี้ในอเมริกาอยู่แล้วผู้หญิงถึงขึ้นไม่ได้สักทีเลยค่ะมีสองเรื่องครับเรื่องผิวดำกับเรื่องผู้หญิงครับพี่ผิวดำเนี่ยฝ่าไปได้แล้วโดยโอบามานะฮะตอนนี้ก็เหลือผู้หญิงอีกอันนึงครับพี่หมายน่าจะมีเป็นปัญหาใหญ่ใช่ใช่ค่ะขนาดประเทศที่แบบโอ้เป็นประชาธิปไตยจ๋าเต็มตัวก็ยังมีเรื่องเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าประชาธิปไตยหญิงหรือว่าคนที่มีตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้ถึงระดับประธานาธิบดีเป็นโอเคเป็นระดับผู้นำด้านนู้นด้านนี้เรื่องการเงินการคลังการต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปแต่ยังไม่ถึงนะคะมันต้องมีอะไรแน่นอนค่ะในการเมืองเบื้องลึกๆของอเมริกาค่ะโอบามาเขามีฐานการเมืองในประเทศไทยเนี่ยเราก้าวหน้ากว่าอเมริกานะเพราะเรามีนายกรัฐมนตรีเป็นหญิงมาแล้วนะครับถือว่าการเมืองเราก้าวหน้ากว่าอเมริกานะฮะแล้วก็สสผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสสเที่ยวนี้ก็ผู้หญิงเยอะมากเลยนะฮะจริงครับถือว่าผู้หญิงมีโอกาสที่ได้มาทำงานได้เยอะขึ้นจริงๆครับสำหรับประเทศไทยนะครับเมื่อกี้ได้ยินคุณวงบอกว่าอะไรนายกเป็นหญิงอะไรที่ไหนคะเมืองไทยครับตอนนี้อยู่ต่างประเทศไงอดีตนายกไทยที่เป็นหญิงอ่ะอ๋อหมายถึงไทยใช่ไหมคะครับคือคุณโน้ตจริงๆเมื่อกี้จะเสริมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของที่อเมริกาเนี่ยคือมีครับอยากจะชีวิตผมที่อเมริกาคุณโน้ตรู้ป่ะจริงๆแล้วมันซับซ้อนเหมือนกันคือเวลาที่เราเห็นในข่าวเนี่ยเราจะรู้เหมือนกับว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ทำความจริงแล้วนะอย่างที่พี่หมายพูดเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องเรดเน็กเนี่ยผมทำงานกับคนเรดเน็กเยอะในเท็กซัสนะครับเพราะว่าในอดีตผมก็จะเดินทางไปแนะนำเรื่องของการขุดเจาะหลายที่เนี่ยหลายที่ในอเมริกาไม่ได้เหมือนอย่างที่เราคิดนะคุณโน้ตนะคือคนสังคมอเมริกันเนี่ยครับคุณโน้ตเขาจะมีเมืองใหญ่เนี่ยใช่แคบแล้วก็ไม่ได้แล้วก็บูลลี่ในประจำผมเป็นคนเอเชียนะคุณโน้ตผมโดนบูลลี่ประจำอ่ะนะครับไปคือขนาดไปท่านขุดเจาะอะไรแต่ว่าการเมืองอเมริกามันซับซ้อนที่เป็นคุณโน้ตคือว่าสังเกตไหมจริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยไม่ได้ชนะป๊อปปูล่าโหวตนะทรัมป์ชนะอิเล็กทรอนิคโหวตใช่นะครับ
แต่ว่ากฎหมายอเมริกันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ครับคือมันใช้ระบบมันเพี้ยนอเมริกามันเพี้ยนมันใช้ระบบที่ว่าผมจำไม่ได้300 กว่าคน 300 กว่าคะแนนเสียงมันจะเลือกว่าสมมตินะว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับมันมีคะแนนอยู่51เพราะว่าแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐใหญ่เท็กซัสเนี่ยผมจำได้ไว้35นะครับถ้าเกิดว่านะสมมติว่าองี้คือเดโมแครตเนี่ยเรียกว่าอะไรเดโมแครตเนี่ยถ้าเป็นที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยต่อให้ผมไปลงนะคุณโน้ตผมก็ชนะนะครับเพราะว่าเหมือนกับที่เขาเรียกว่าเสาไฟฟ้าจริงๆนะคือเป็นอย่างนั้นจริงแคลิฟอร์เนียเนี่ยมัน52เสียงนะครับถ้าเกิดคนแคลิฟอร์เนียสมมติว่า10ล้านได้แค่5ล้านกับ1เสียงได้ไปเลย51คะแนนนะครับและสมมติว่าเท็กซัสเนี่ยนะครับคนให้ 99% ละกันเขาก็จะได้แค่35คะแนนนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าถ้าเอาคะแนนผลรวมทั้งประเทศแล้วเนี่ยทรัมป์แพ้ป๊อปปูล่าโหวตแต่ป๊อปปูล่าโหวตไม่ได้มีความหมายเลยนะครับทรัมป์ชนะฮิลลารีคลินตันเพราะว่าฮิลลารีเนี่ยได้คนเลือกจำนวนโดยรวมมากกว่าแต่ว่าเอาคะแนนของแต่ละรัฐนะครับเอามารวมกันแล้วเนี่ยฮิลลารีแพ้ทรัมป์ไปทรัมป์ก็เลยชนะตอนนั้นครับคุณโน้ตคือระบบมันไม่ได้เหมือนเมืองไทยคือมันแปลกนี่คือขยี้จริงนะมันเป็นกฎหมายครับคุณโน้ตแต่ว่าเมืองไทยเอางี้อย่างเมืองไทยก็ตามเห็นปากคราวที่แล้วเนี่ยพลังประชารัฐก็ได้คะแนนเสียงน้อยกว่าเพื่อไทยแต่เพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามมันเป็นลักษณะนั้นคุณโน้ตผมมีน้องเขยเป็นคนอเมริกันครับแล้วก็เขาก็เป็นคนทำไอทีเนาะแล้วก็เขาก็อยู่เมืองไทยนี่แหละนะครับพ่อแม่ของเขาเนี่ยครับอยู่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียเนาะเป็นรัฐที่อยู่คนอเมริกันเองก็บูลลี่อ่ะใช่ไหมพี่ปุ๊เป็นรัฐแบบเขาเรียกอะไรดีล่ะใช้คำว่าอะไรดีพี่เวสต์เวอร์จิเนียมันเป็นมันคุณโน้ตเคยได้ยินเห็นพวกอาร์มิชไหมมันจะมีคนโบราณคืออเมริกามีหลายเผ่าพันธุ์มากครับมีจริงๆถ้าเกิดเป็นแยงกี้ก็อยู่ทางขวานะครับทางบอสตันก็น่ารักมากเนาะแต่ว่าโอเคพอบอกว่ามาจากเวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยก็จะโดนบูลลี่หน่อยว่าบ้านนอกแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันเป็นรัฐที่ทำเหมืองเนาะสมัยก่อนนะแล้วก็จริงๆก็ผมไปหลายรอบนะก็น่ารักน่าอยู่นะแล้วก็สบายดีแล้วก็คนก็น่ารักทีเดียวแต่ก็รู้เลยนะว่าเขาเนี่ยมีความรู้เรื่องของโลกน้อยมากๆครับเพราะว่าอย่างที่ใช้คำว่าแคบเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือว่าในรัฐของเขาในเมืองดีกว่าอย่าเรียกว่ารัฐเลยรัฐยังไม่ไปไหนเลยนะแล้วก็เขาก็จะได้รับข่าวสารในแบบที่อยู่ในประเทศอเมริกันเนี่ยแล้วก็จะไม่รู้จักผมเนี่ยบอกว่าผมมาจากเมืองไทยนี่นะเขาก็มันไม่เข้าใจว่ามันไต้หวันหรือว่าไทยแลนด์หรืออะไรเนี่ยเจอเหมือนผมเลยผมบอกว่าไทยแลนด์มันก็พูดแต่ไต้หวันคือเขาไม่รู้จักประเทศไทยด้วยซ้ำมาประยุทธ์คือเขาไม่ค่อยขนาดว่ามีงานวิจัยออกมาเนี่ยนะครับคนอเมริกันเองที่เป็นรัฐที่เป็นอยู่ด้านกลางๆเนี่ยที่ไม่ใช่รัฐดังๆเนี่ยคือนอกจากเรียนหนังสือแต่งงานใช้ชีวิตเนี่ยห่างกันเนี่ยไม่เกิน7กิโลทั้งชีวิตไม่ได้ออกไปไหนเลยนะผมเล่าชีวิตคุณนรสครับคุณนรสเวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยมันก็มีอยู่ในเนื้อเพลง Take Me Home Country Road ใช่ไหมผมจะพูดอยู่พอดีเลยพี่เพลงนี้เลยครับ Almost Heaven West Virginiaพี่ดำรงรู้ว่าผมขับรถตามรูทนั้นเลยนะครับบูริเมาเทนไชเดอร์ริเวอร์ผมขับรถตามนั้นมาเลยเออครับแล้วคือเปิดเพลงนี้แล้วขับอยู่เวสต์เวอร์จิเนียนี่มันแบบโอ้มันสวรรค์จริงๆนะไชเดอร์ริเวอร์แล้วก็ไปถึงบูริชเมาเทนอะไรเนี่ยผมขับตามนั้นแต่สวยมากครับวิวตรงนั้นสวยมากมันสวยมันเป็นภูเขาเนาะครับแล้วก็เป็นรัฐชนบทปุ๊กอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะก็คำว่าคืออย่าคำว่า redneck จริงๆก็เป็นคำที่ไม่ค่อนข้างจะไม่พูดไม่ได้นะเพราะว่าพูดไปเนี่ยอาจจะโดนมันบูลลี่ไงมีปัญหาได้ เพราะว่าคือคำว่า redneck ก็คือว่าคนที่ใช้แรงงานเนาะแล้วก็แดดมันก็เผาไปที่คอนะครับเขาก็จะเป็นคำที่เหมือนกับดูถูกคนที่ใช้แรงงานนะครับอันนี้นะฮะผมใช้ชีวิตกับ redneck จริงๆคือว่า redneck เนี่ยคุณโน้ตทำไมรู้ว่ามันอยู่ที่เท็กซัสเพราะว่าเป็นจริงๆก็คือคนงานที่ท่านขุดเจาะส่วนมากนะครับก็คือ เหมือนกับพอตากแดดแล้วเขาจะรู้สึกว่าคอแดงนะครับใช่เขาจะมีหมวกที่มันมีไอ้ฮูดปิดข้างหลังนะคุณโน้ตนะครับก็แต่จริงผมสัมผัสชีวิตนี้จริงๆเพราะแต่ก่อนผมจะอย่างที่คุณโน้ตว่าเนี่ยครั้งนึงนะรู้แบบผมไปแถวๆที่ไวโอมิงผมทำงานที่ไวโอมิงโคโลราโดอย่าว่าแต่ประเทศไทยรู้ป่ะเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าโคโลราโดเนี่ยอย่างเช่นโคโลราโดผมไปที่เมืองแรงคินเนี่ยนะแม้แต่เมืองเดนเวอร์อยู่ตรงไหนเขายังไม่รู้เลยเดนเวอร์เป็นเมืองหลวงของโคโลราโดนะ
แคนาดาคือที่ไหนยังไม่รู้เลยเม็กซิโกแคนาดายังไม่รู้เลยอย่าว่าแต่เมืองไทยเลยคนอเมริกันจริงๆเป็นอย่างนั้นนะคนที่อยู่กลางประเทศแล้วก็เป็นคนกลุ่มที่ใช้คือทรัมป์ใช้วิธีเนี่ยเขาไปเขียนนิดเดียวนะบอกว่าเนี่ยทำไมอเมริกาต้องใหญ่โตมโหฬารนะจะทำอะไรทีต้องไปถามคนนิวยอร์กไปถามคน LA หรือว่าทำไมคนอย่างเวสต์เวอร์จิเนียคนอย่างไวโอมิงไม่มีสิทธิ์มีเสียงเอาละนี่แหละครับคือวิธีการที่ทรัมป์ไปหาเสียงมาตลอดคล้ายๆกันคุณโน้ตคือว่าเมืองที่อยู่ในอย่างเช่นว่าผมไปหลายที่เนบราสกาอะไรอะแคนซัสที่ผมเคยได้ไปนะไปแต่ที่ต่างเมืองกันดานกลางเมืองอะมักจะเป็นของรีพับลิกันนะครับแต่ว่าเมืองที่อเมริกาเนี่ยคนรวยจะอยู่สองฝั่งจะอยู่อีสต์โคสต์กับเวสต์โคสต์นะฮะก็ที่เราไปเรียนรู้กันได้เยอะแค่ตั้งนั้นใช่เป็นจริงเอาโอเรกอนไล่ลงมานะถ้าเกิดทางด้านซ้ายมือก็โอเรกอนใช่ไหมซานฟรานพอร์ตแลนด์ครับซานดิเอโกไล่ลงไปจนถึงแถวนั้นนะอันนี้คือฝั่งซ้ายใช่ไหมฝั่งขวาก็ไล่มาเลยครับบอสตันนิวยอร์กบอสตันไอแลนด์นิวยอร์กฟิลาเดลเฟียประมาณครับใช่ไหมแล้วก็ลงมาคาร์โรไลนาอย่างตรงกลางนะแล้วก็ลงมาถึงฟลอริดาแหละผมจำลงมาอีกหน่อยไม่ได้ลืมไปแล้วแต่ตรงกลางๆอะเนาะคือเท็กซัสเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เป็นเมืองใหญ่เนาะแล้วก็ลงมาด้านล่างนิดนึงทางด้านล่างทางเดลต้าก็จะมีแถวพวกที่มันโดนพายุคาทรีน่าชื่ออะไรนะลุยเซน่าครับนิวออร์ลีนส์ครับก็คือตรงกลางกลางครับก็จะเป็นรัฐที่มีพื้นที่เยอะแล้วก็คนอยู่น้อยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างไม่ใช่คนน้อยสิคนอยู่เยอะแต่ว่าแบบว่าอาจจะไม่ได้มีคนไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเมืองอเมริกาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาก็มีวิธีการเนี่ยอย่างนับคะแนนเนี่ยเนาะอย่างที่พี่ปุ๊ว่านี่ชัดเลยก็คือว่าถึงได้เสียงเยอะก็ไม่ได้ใส่ความว่าจะชนะเนาะรัฐหลายรัฐของคุณโน้ตด้วยว่าอย่างเช่นนิวเม็กซิโกเนี่ยผมขับรถโอ้โหคือพอขับจากโคโลราโดเข้านิวเม็กซิโกนะไฮเวย์เส้นเดียวกันเลยนะมันเหมือนขับจากไทยไปลาวอะมันอย่างนั้นอ่ะมันเปลี่ยนทันทีเลยคือนิวเม็กซิโกมีคนแค่2 ล้านคนนั่นไงเนี่ยทั้งรัฐเนี่ยเบิ่มเลยครับที่เบิ่มเลย